บุคลิกดียิ้มสวยฟันขาวสะอาดด้วยเครื่องฟอกสีฟันโดยคุณหมอโอค่ะอะไรเงี้ยนะครับนะหลังจากนั้นเสร็จเอาอันนี้จะมีตัวสายชาร์จ USB กับไอ้นี่ค่ะให้ที่ชอบเปียกชาร์จก่อนที่บ้านนะครับมันจะเป็นหัวแบบตัวถี่เปียกปุ๊บอย่างนี้เพื่อชาร์จไฟก่อนเขาให้ใส่หัว USB ชาร์จก่อนชาร์จเสร็จไอ้นี่จะใช้ได้ครั้งละ15 นาทีค่ะที่ถ้าประกาศก้อนนี้กลับบ้านไปแปรงฟันให้สะอาดเลยนะให้คราบสกปรกทุกอย่างหมดแล้วที่ชอบก็ชาร์จอันเนี้ยให้ดีค่ะชาร์จเสร็จที่ชอบอันนี้ที่ชอบเอาน้ำยาเปิดขึ้นมามันจะมีค่ะด้านนึงคู่กันอย่างนี้ค่ะที่ชอบก็เอาผ้าก๊อซอะเช็ดให้แห้งก่อนเดี๋ยวขอผ้าก๊อซข้างหน้าไปก็ได้ค่ะหลังจากเช็ดแปรงฟันเสร็จเช็ดฟันให้แห้งที่ชอบหมุนเก๊กเก๊กเก๊กน้ำยาจะไหลออกมาทาทีละซี่ค่ะโอเคไหมครับหลังจากทาเสร็จทาครบทุกซี่ใส่ทำท่าใส่อันนี้อ๋อยังไม่ใช่ครับทาใส่ทาแปรงฟันเลยอ๋อโอเคค่ะปากจุ๊บจุ๊บทาใส่ทุกซี่ของฟันเลยปุ๊บ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 หลังจากทาเสร็จเนี่ยก็ไม่ต้องถึงฟันกรามเนาะถึงแค่กรามน้อยถึงกรามน้อยพอค่ะแล้วก็พอทาเสร็จปุ๊บพี่ชอบก็เอาแฉกแสงมาฉายกดปุ๊บมันก็เอาเข้าไปกับจึ๊บอ๋อพอผ่านไป15 นาทีค่ะไฟไม่กระดับมันเปิดแล้วค่ะกัดไปเนี่ย15 นาทีคือถ้าชาร์จเต็มแล้วมันจะอยู่ได้15 นาทีค่ะเสร็จปุ๊บรอบแรกผ่านไปอย่าไปต้องวดน้ำนะครับน้ำลายจะไหลอะไรก็พยายามอย่าให้มันเข้าคออะไรเงี้ยค่ะก็พยายามมันเป็นสารเคมีค่ะใช่ค่ะหมุนแก๊กแก๊กแก๊กทำมาถ้าตรงไหนรู้สึกว่ามันมีอยู่แล้วไม่ต้องทาเพิ่มเท่าไหร่ค่ะแค่กวนให้มันน้ำยามันเข้าทั่วอีกรอบนึงค่ะรอบนึงอาจจะใช้ได้ประมาณ3 ครั้งค่ะอันนี้จะใช้ได้ประมาณ12 ครั้งค่ะลองดูถ้าใช้ได้น้อยกว่านั้นก็แสดงว่าใช้น้ำยาเยอะไปหน่อยนึงอ๋อได้ค่ะโอเคครับก็ค่อยๆลองดูนะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ